มีชายสองคนเมื่อตอนหนุ่มๆเขาเป็นเพื่อนที่รักกันมากคนหนึ่งชื่อวัดและอีกคนหนึ่งมีชื่อว่าสองเขาทั้งสองเคยเป็นเซลแมนด้วยกันว่างๆก็ไปหาอาหารทานกันเสมอนายสองอายุจะมากกว่านายวัดนายสองเติบโตจากครอบครัวชาวจีนจนๆขยันขันแข็งมากช่วงเริ่มต้นของชีวิตการทำงานต่างก็เพิ่งเริ่มทำงานกันใหม่ๆเงินทองก็ไม่ค่อยจะมีจะกินอะไรสักอย่างต้องถามกันก่อนก็ต้องทำงานหนักกันทีเดียวหลังจากนั้นทั้งสองก็ดำเนินชีวิตที่ห่างกันอยู่หลายปีเพราะต่างคนต่างก็ได้งานใหม่จนกระทั่งวันหนึ่งนายวัดก็ได้รับโทรศัพท์จากนายสองว่าอยากพบให้ไปทานอาหารด้วยกันในภัตตาคารหรูแห่งหนึ่งนายสองก็บอกว่าอยากกินอะไรก็สั่งเลยเอาชนิดที่ดีที่สุดที่นายอยากกินในชีวิตเพื่อฉลองที่พี่กำลังจะเปิดโรงงานของตัวเองแถวนอกเมืองด้วยความดีใจนายวัดก็สั่งอาหารมากมายเลยหูฉลามหมูหันและอะไรอีกมากมายเพราะคิดว่าเพื่อนเขารวยแล้วมีเงินจ่ายแน่เลยไม่เกรงใจเพื่อนแต่ประการใดพออาหารมาเสิร์ฟแทบจะเต็มโต๊ะนายวัดก็ไม่รอช้ารีบตักทานอย่างอร่อยอร่อยจนลืมคุยกับเพื่อนรักแต่พอเห็นหน้านายสองที่นั่งเพ่งมองอาหารบนโต๊ะอย่างหมดอะไรและเศร้าใจนายวัดจึงถามไปว่าพี่เป็นอะไรไปทำไมไม่กินหรือว่าผมสั่งอาหารมากไปนายสองก็สายหัวไม่พูดไม่จาได้แต่เหม่อลอยแถมมีน้ำตาคลอเบ้านายวัดจึงถามเขาว่าพี่เป็นอะไรบอกหน่อยสิเกิดอะไรขึ้นเร็วๆๆผมอยากรู้หลังจากนั้นนายสองเริ่มขยับพูดอย่างช้าๆด้วยความยากลำบากวัดนายรู้ไม่ใช่หรือว่าพ่อแม่ของพี่มาจากเมืองจีนตอนมาใหม่ๆครอบครัวของเราลำบากมากข้าวปลาแทบจะไม่มีกินเวลากินข้าวต้มพ่อแม่มักจะบอกให้กินกับข้าวน้อยๆหน่อยเผื่อน้องบ้างกินข้าวต้มก็มีแต่น้ำข้าวมากกว่าข้าวอีกตอนนั้นอยากกินโน่นกินนี่คิดแล้วหวังว่าสักวันพี่จะต้องร่ำรวยให้ได้หาของดีๆกินเหมือนคนรวยอื่นๆทั้งหลายในโลกนี้ดังนั้นพี่ถึงได้พยายามทำงานอย่างหนักหามรุ่มหามค่ำเก็บหอมรอมริบนายก็เห็นตอนที่เราทำงานเป็นเซลล์ระยะนั้นแต่เดี๋ยวนี้พี่กินไม่ได้แล้วนายวัดได้ฟังก็รู้สึกสะเทือนใจจึงถามด้วยความเป็นห่วงว่าทำไมกินไม่ได้ล่ะพี่ไม่สบายหรือแล้วทำไมไม่บอกจะได้ไม่ต้องสั่งอาหารมากมายแบบนี้นายสองบอกว่าพี่ว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมกับพี่เลยมีอย่างที่ไหนพี่ทำงานหนักมาตลอดชีวิตพอสร้างเนื้อสร้างตัวกว่าจะสร้างโรงงานเป็นของตัวเองได้เหนื่อยแทบตายแต่จู่ๆก็เกิดปวดท้องขึ้นมาต้องหามเข้าโรงพยาบาลด่วนเลยพอหมอเช็คเสร็จเขาบอกว่าเป็นมะเร็งที่กระเพาะตอนนี้กระเพาะของพี่ถูกตัดไปเหลือเพียง1/4เท่านั้นกินอะไรมากไม่ได้แถมหมอยังบอกอีกว่าจะอยู่ได้อีกไม่นานด้วยเหตุนี้พี่เลยคิดถึงนายเพื่อนคนเดียวที่พี่เคยร่วมทุกข์ร่วมสุขมาด้วยอย่างน้อยก็อยากเห็นนายได้กินของดีๆหรูๆบ้างมันเป็นความสุขภายในลึกๆของพี่ที่บอกไม่ถูกเหมือนกันจากนั้นไม่นานนายสองก็จากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับ